ยศไปทำงานก่อนนะโชคดีนะตาสงครับมาพี่อ้อยพี่ชอดคะถึงยังไงคนที่ไม่ชอบพิมพ์ก็เป็นคุณแม่ของคนที่พิมพ์รักตอนนั้นพิมพ์ตั้งใจอย่างเดียวว่าพิมพ์ต้องอดทนเล่าชนะใจท่านให้ได้ไม่ว่าจะต้องทำอะไรก็ตามเพื่อความสุขของสามีพิมพ์และของทุกคนในบ้านหลังนี้แต่ความอดทนของคนเรามันก็มีขีดจำกัดใช่ไหมคะพี่อ้อยพี่ชอบคอยดูแลเผื่อขาดเหลืออะไรไงคะขาดเหลือฉันจะขาดเหลืออะไรโอ๊ยรำคาญไม่กลัวไม่กินซะแล้วมาคะนี่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ใช่แม่เธอไม่ต้องมาสะเอะเรียกแต่มาเป็นแม่ของสามีพิมพ์นะคะจะให้พิมพ์เรียกอะไรได้อะคะนี่เธออย่ามากวนประสาทฉันได้ไหมพิมพ์ไม่ได้กวนประสาทค่ะคือวันก่อนที่ตลาดอะพิมพ์รู้ว่าพิมพ์ทำผิดจริงๆพิมพ์แค่อยากจะขอแก้ตัวอ๋อเธออยากจะแก้ตัวจริงๆน่ะเหรอจริงค่ะให้โอกาสพิมพ์นะคะได้ถ้าอย่างนั้นเธอก็เลิกกับลูกชายฉันซะแล้วก็ขนข้าวขนของออกไปจากบ้านฉันเลยเรื่องนี้คงเป็นเรื่องเดียวที่พิมพ์ทำให้ไม่ได้ค่ะหน้าด้านรู้ทั้งรู้ว่าฉันเกลียดเธอที่เธอพาความสวยเข้าบ้านจนทำให้ผัวฉันต้องตายไปแล้วเธอก็อย่างหน้าด้านมากอดลูกชายฉันอีกถ้าเธอรักลูกชายฉันจริงเธอต้องรู้ว่าตัวเองคือตัวซวยแล้วก็สำนึกแล้วก็รีบไปซะพิมพ์ว่ามาอคติเกินไปอ่ะพิมจะพิสูจน์ให้ได้ค่ะว่าพิมไม่ใช่ตัวซวยเสียส่วนนั้นต่อ